แล้วครับกลับมาติดตามรับชมข่าวกันต่อนะครับไปดูเรื่องของด้านศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB ครับที่มีการประเมินรายได้ท่องเที่ยวไทยในปีนี้อยู่ที่ 3.5 แสนล้านบาทก่อนที่จะเพิ่มเป็น 6 แสนล้านบาทในปี2565หรือว่าปีหน้านะครับโดยบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยที่ทยอยฟื้นตัวกลับมาก่อนที่จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวครับศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB นะครับธนาคารไทยธนชาตินะวิเคราะห์ภาคการท่องเที่ยวของไทยเริ่มมีความหวังกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งจากการที่ภาครัฐประกาศรถแมพฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยในเดือนตุลาคมนี้นะครับพร้อมทั้งเปิด2โครงการก็คือเราเที่ยวด้วยการเฟส3นะแล้วก็ทัวร์เที่ยวไทยนะครับโดยมุ่งช่วยหวังที่จะช่วยพลิกฟื้นการท่องเที่ยวไทยในโค้งสุดท้ายของปีนี้โดยประเมินว่าการคลายล็อกเนี่ยจะทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวกลับมาได้บ้างนะโดยกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยนี่แหละที่จะทยอยฟื้นตัวกลับมาก่อนส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติการฟื้นตัวยังถูกจำกัดอยู่นะจากการเปิดประเทศที่ถูกเลื่อนออกไปเป็นเดือนพฤศจิกายนซึ่งการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนที่จะเข้ามาท่องเที่ยวนะครับทำให้คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเข้ามาได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือต้นเดือนธันวาคมก็ทำให้ภาพรวมของปี2564จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมเพียงแค่ 100,000 คนเท่านั้นนะครับจากปี2563เนี่ยที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาถึง 6,700,000 คนก็ทำให้คาดว่าในปีนี้นะ2564รายได้จากการท่องเที่ยวจากคนไทยและต่างชาติเนี่ยมันจะรวมๆอยู่ที่ 350,000 ล้านบาทแล้วก็มีอัตราเข้าพักที่โรงแรมเฉลี่ยอยู่ที่ 14.8% สำหรับแนวโน้มในปี2565เนี่ยนะครับก็คาดว่านักท่องเที่ยวโดยรวมจะเพิ่มขึ้นเป็น 600,000 ล้านบาทนะและอัตราการเข้าพักโรงแรมเฉลี่ยจะอยู่ที่ 23.8% ภายใต้สมมติฐานไม่มีการล็อกดาวน์อีกเลยนะแต่มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลนะพร้อมเสนอแนะผู้ประกอบการควรหันมาดึงนักท่องเที่ยวไทยให้มากขึ้นในระหว่างที่รอผ่อนปรนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวนอกจากนี้ภาครัฐควรจะช่วยเหลือผู้ประกอบการการท่องเที่ยวด้วยนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่พึ่งพิงรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะถือว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปราะบางที่จะต้องเข้าไปพยุงแล้วก็หาทางออกให้อย่างเช่นช่วยเหลือด้านการเงินพิจารณาเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ยังพอจะดำเนินกิจการได้แล้วก็เรื่องของการพักชำระหนี้นะครับหรือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถดำเนินกิจการได้เนี่ยเขาเข้ามาร่วมกิจโครงการพักทรัพย์พักหนี้กับธนาคารพาณิชย์นั่นเองครับผม